สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฮกชวนชื่นเผยคำพูดสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่ายังเป็นเรื่องที่ทำใจยากอยู่ไม่น้อยสำหรับความโศกเศร้าของการสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการตลกสำหรับการจากไปของนครชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลเนื่องจากการติดโควิด-19 โดยในเช้าวันที่1พฤษภาคม2564ไอซ์ลูกสาวนครและแบงค์สามีก็ได้เดินทางไปเก็บอัฐิของนครณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนโดยพิธีก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามพิธีของศาสนาโดยก่อนหน้านี้แฮกชวนชื่นก็ได้เผยลางคำพูดสุดท้ายของนครชวนชื่น3วันก่อนจากไปซึ่งในขณะที่นครรักษาอาการโควิด-19 อยู่โรงพยาบาลจู่ๆนครก็ได้โทรมาหาแฮกชวนชื่นแต่ไม่ยอมพูดทางด้านแฮกชวนชื่นเลยถามกลับไปทำไมโทรมาแล้วไม่ยอมพูดซึ่งนครก็ได้พูดกลับมาสั้นๆว่ารักมากนะรักมากนะคล้ายเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รักนครด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ